พระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังภิกขะเตมิสวังคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาทิปันโนภะคะวะโตสัมมาวะกะสังสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ขออนุโมทนากับพระอาจารย์บัวใสชยาชยาโนใช่ไหมคะชยวันโนค่ะแล้วก็พี่น้อยพี่แน่งน้อยนะคะวันนี้ที่ไปกับสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่สนามหลวงนะคะแล้วก็พระธาตุของท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะค่ะขออนุโมทนาชาวพุทธทุกท่านเลยที่ไปนมัสการไปสักการะบูชานะคะหลายท่านก็ไปหลายรอบค่ะคือที่ได้คนรู้จักนะที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็ไปแล้วไปอีกเพราะว่ามีความสุขกันนะคะมีความสุขแล้วเราก็เป็นการเพิ่มศรัทธาเพิ่มสัทธินทรีย์ด้วยที่สำคัญถ้าเราศึกษาพระธรรมมาดีนะคะกุศลเนี่ยจะเกิดในชวนะของเราถ้าเรามีอารมณปัจจัยคือพระบรมสารีริกธาตุที่มาประทับอยู่ที่ท้องสนามหลวงเนี่ยค่ะการได้ไปเดินประทักษิณการได้ไปกราบไหว้ก็เสมือนหนึ่งว่าถ้าศรัทธาเราเท่ากับการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อยังทรงพระชนอยู่นะคะอานิสงส์ก็จะเท่ากันเลยแล้วก็ชวนะที่เกิดหลายๆครั้งเนี่ยก็ทุกครั้งก็จะเป็นบุญทุกครั้งดังนั้นไม่มีความขาดทุนใดๆเลยนะคะยิ่งไปบ่อยชวนะเราก็เกิดหลายขณะจิตก็เราก็จะได้อยู่ในใต้ร่มพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่หลายภพหลายชาติเลยนะคะเพราะการจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสนั้นเป็นการเดินทางกันดารที่แสนไกลนะคะแต่ถ้าเป็นภริยบุคคลคือเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะตัดหนทางเนี่ยย่นระยะที่ไกลมากอะค่ะลงไปเหลือเรียกว่าท่านใช้คำว่าเป็นผู้แน่ที่จะเป็นพระอรหันต์ค่ะแต่แม้กระนั้นนะคะก็ยังขึ้นอยู่กับความปรารถนาในภพหรือเปล่าเพราะอย่างท่านวิสาขานะคะพระนางวิสาขาเนี่ยท่านเป็นวัตตะพิรติก็คือท่านยินดีในวัตตะท่านอยากเป็นเหมือนกับว่าเป็นเทวดามีความสุขดีก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะก็ท่านก็จะได้เรียกว่าพอเสวยบุญกุศลที่ท่านทำมานะคะตามเพราะทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจค่ะอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการฝั่งพระนิพพานเร็วแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่การที่เราคุยกับจิตตัวเองหรือว่าเราตั้งใจแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนั้นเลยสำหรับคนที่มีศีลนะคะการตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยจะประสบความสำเร็จคนที่มีศีลมีธรรมนะคะถ้าเป็นคนทุศีลปรารถนาอะไรก็ไม่สำเร็จค่ะแต่ถ้ามีศีลเนี่ยแรงตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าส่งผลตามนั้นจริงๆนะคะตอนนี้เราก็ช่วงนี้ชาวพุทธก็ได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะแต่พระพุทธศาสนาคือคำสอนค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งที่ในคัมภีร์ก็จะกล่าวเสมอนะคะว่าแม้เดินตามหลังพระผู้มีพระภาคเห็นพระพุทธสรีระทั้งวันทั้งคืนเลย
ก็ไม่ใช่หนทางที่พระผู้มีภาคทรงสรรเสริญว่าทำให้บรรลุธรรมได้เพราะเนื่องจากรูปกายของพระผู้มีภาคเป็นอัพยากตะนะคะอัพยากตะก็เป็นสังขารธรรมไม่ใช่พระนิพพานที่เราจะใช้จิตไปรู้นะคะแต่ว่าพระนิพพานต่างหากที่จะต้องใช้มรรคมีองค์8ประชุมรวมกันแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่พระผู้มีภาคทรงสรรเสริญค่ะอันนี้ก็ทำไมถึงมีเรื่องราวของท่านพระวักกลิมาให้เราศึกษาในคัมภีร์ก็เพื่อให้เรารู้คือเพื่อให้เราน้อมไปหาพระนิพพานน้อมไปหาอริยสัจ4เห็นความสำคัญของมรรคมีองค์8นะคะเรื่องราวต่างๆในคัมภีร์เนี่ยมีนัยยะทั้งหมดเลยว่าทำไมจึงทรงหรือท่านพระอานนท์อ่ะทำไมจำเรื่องนี้มาแล้วก็มาเล่าให้เราฟังสังเกตดูได้เลยค่ะมีเหตุผลซ่อนอยู่ในนั้นหมดเพื่อที่ว่าให้ตัวเรานี่แหละรู้จักอะไรเป็นโลกียธรรมอะไรเป็นโลกุตตรธรรมอะไรเป็นกามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมอะรูปธรรมนะคะอะไรเป็นโลกุตตรธรรมอันไหนเป็นกามคุณเป็นกามาวจรเป็นรูปาวจรอรูปาวจรก็ทุกอย่างก็จะแทรกอยู่ในแต่ละคัมภีร์ค่ะมีความหมายซ่อนไว้หมดหรืออย่างประวัติของท่านพระเถรีเถระคาถาที่ท่านอุทานออกมาก็จะมีเรื่องราวของอดีตชาติของท่านว่าท่านไปทำบุญอะไรมาหรือไปทำบาปอะไรมาแล้วเวียนตายเวียนเกิดไปพบไหนชาติไหนอันนี้ก็คือให้เราทราบซึ้งว่าวัฏฏะเนี่ยมันคือ31ภพภูมิแล้วเราก็เหมือนเปลี่ยนคอนโด31ชั้นเนี่ยขึ้นลงอยู่นี่แหละออกไม่ได้นะคะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสอนให้เราไม่อยู่ในคอนโด31ชั้นนี้แล้วล่ะคือจบนะคะจบก็คือคอนโด31ชั้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตเริ่มจากปฏิสนธิจิตที่เป็นจิตชาติวิบากว่าปฏิสนธินั้นน่ะถูกกรรมใดกรรมหนึ่งซัดไปแล้วให้ไปอยู่เลเวลไหนไปอยู่ชั้นไหนของ31ชั้นนี้นะคะตายจากชั้นนั้นแล้วก็กรรมก็ส่งไปอีกว่าจะไปอยู่ชั้นไหนโดยมีสมุทัยศาสตร์คือโลภะเนี่ยเย็บกรรมมาไว้กับวิบากเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นขบวนการของนามธรรมที่พระผู้มีภาคทรงตรัสรู้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนมีบุญเท่านั้นถึงจะได้มาศึกษาแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะตอนนี้เราก็มาสะสมความรู้ในพระพุทธศาสนาต่อซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดเลยนะคะก็คือการสั่งสมสุตตะทุกเรื่องตอนนี้เราก็กำลังศึกษาเรื่องของปัจจัย24ค่ะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำสนทนาต่อค่ะเชิญอาจารย์ค่ะครับมิสการ์พันเจ้ากสมดีทุกท่านครับช่วงนี้ปัจจัยปัจจัย24ของเราก็อยู่ในตอนท้ายของมรรคปัจจัยซึ่งอยู่ในลำดับที่18ของปัจจัย24นะครับว่าเป็นคำถามทบทวนที่พระอาจารย์ท่านในเรื่องไว้22ข้อนะครับตอนนี้ก็มาถึง16ข้อแล้วนะครับมีการสนทนาถามตอบกันไป16ข้อละในข้อที่16นะครับข้อ16เมื่อคืนนี้ที่ได้ตอบกันไปก็ขอทวนนิดหนึ่งนะครับคำถามคือสันธาตุอายตนะอะไรบ้างที่เป็นมรรคปัจจัยครับอันนี้ถามมรรคปัจจัยนะครับโดยส่งข้อลงในขันธ์ธาตุอายตนะซึ่งก็ได้ทราบคำตอบแล้วนะครับก็คือได้ขันธ์หนึ่งคือสังขารขันธ์พอเป็นเจตสิกนะครับมรรคปัจจัยจึงเจตสิกได้ธาตุหนึ่งคือธรรมธาตุนะครับเป็นเจตสิกได้อายตนะหนึ่งคือธรรมายตนะนี่คือมรรคปัจจัยนะครับมรรคปัจจัยก็ได้ขันธ์หนึ่งธาตุหนึ่งอายตนะหนึ่ง
วันนี้จะมาต่อข้อ17เป็นต้นไปนะครับข้อ17นี้จะถามมรรคปัจจยุบันนะครับโดยสงเคราะห์ลงในขันธาตุอายตนะคำถามคือขันธาตุอายตนะอะไรบ้างที่เป็นมรรคปัจจยุบันครับนี่ก็เป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากข้อ16นะครับข้อ16นั้นถามมรรคปัจจัยข้อ17ถามมรรคปัจจยุบันโดยสงเคราะห์ลงในขันธาตุอายตนะครับขอเรียนเชิญอาสาสมัครช่วยกันสนทนาถามตอบในคำถามทบทวนในข้อ17มรรคปัจจัยครับเชิญนะครับขออนุญาตตอบค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าคำตอบจะถูกไหมนะคะขันได้ทั้งหมดทั้ง5ขันเลยค่ะส่วนธาตุได้แค่13ธาตุคือธาตุที่เป็นประสาทรูป5แล้วธาตุที่เป็นวิสยารูป7แล้วก็มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุแล้วก็ธรรมธาตุที่เว้นออกไปคือจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานะวิญญาณธาตุจิวหาวิญญาณธาตุแล้วก็กายะวิญญาณธาตุนี้อันนี้ที่เว้นออกไปมโนธาตุก็ไม่ได้ค่ะขอโทษค่ะมโนธาตุก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเหลือ12ธาตุค่ะสาธุค่ะก็คือถ้าถามปัจจุบันเราก็ต้องดูที่เป็นมีเหตุประกอบใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะถ้ามีเหตุประกอบก็จะถูกต้องแต่เมื่อกี้ฟังพี่แต๋วว่ามีประสาทรูป5นี่คือยังไงนะคะประสาทรูป5ขออีกทีว่านี่จะอยู่ในปฏิสนธิสาเหตุกับปฏิสนธิกรรมชรูปค่ะอ๋อโอเคก็คือพวกที่เกิดเป็นโอปปาติกะนะคะค่ะสาธุค่ะเมื่อวานนี้คือพี่แต๋วมีคำถามอะไรนะที่ว่าอ๋อเรื่องว่าวัฏฐาภูมิอวัฏฐาภูมิภูมิของจิตอ่ะเข้าใจแล้วหนูจะมีเรื่องที่จะแบ่งปันที่พี่แต๋วสงสัยเกี่ยวกับภูมิของจิตหรือภูมิของการเกิดนะคะก็จะบอกพี่แต๋วว่าในอบายภูมิทั้ง4เนี่ยชวนะจิตของพวกที่เกิดในอบายภูมิทั้ง4เนี่ยก็สามารถมีได้ทั้งกุศลจิตแล้วก็อกุศลจิตทั้งที่เขาอยู่ในภูมิของอบายนะคะโดยสัตว์ที่อาจจะมีกุศลจิตเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานค่ะแต่เมื่อเทียบกับอบายภูมิด้วยกันน่ะนะคะสำหรับสัตว์นรกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทสะมูลจิตเพราะว่าจะเจ็บปวดอะไรเหล่านี้นะคะก็เป็นอกุศลจิตเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก็เลยจะชี้ให้พี่แต๋วดูว่าแม้ขนาดอบายภูมิทั้ง4อ่ะกุศลจิตก็มีได้อย่างเช่นแม่ไก่เนี่ยมีเมตตากับลูกไก่อย่างงี้นะคะหรือเราดูคลิปต่างๆว่าสัตว์ต่างชนิดกันปลาโลมาอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือเจ้านายหรือช่วยเหลือสัตว์ด้วยกันนะคะเวลาเราดูคลิปหมาช่วยแมวที่ตกน้ำอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นเมตตาอันนี้อันหนึ่งอันที่สองนะคะที่อยากจะแชร์แบ่งปันนะเรื่องที่พี่แต๋วงงว่าพี่แต๋วแบบก็ดีละที่รู้จักฝึกคิดนะคะว่ารูปภพเนี่ยจะมีจิตแบบกามาวจรจิตได้หรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็จะชวนพี่แต๋วดูว่าในมนุษย์นี่แหละมนุษย์เนี่ยเป็นกามสุคติภูมินะคะแต่ว่าจิตของมนุษย์เนี่ยชวนะเนี่ยสามารถเป็นโลกุตระจิตได้เช่นพระผู้มีพระภาคเป็นต้นแล้วก็พระสงฆ์สาวกต่างๆก็อยู่ในภูมิมนุษย์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือกามสุคติภูมิแต่จิตเนี่ยเป็นโลกุตระจิตได้จิตเนี่ยเป็นรูปนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะรูปภูมิก็คือทำรูปฌานได้ระดับจิตนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตระดับรูปภูมิเป็นภูมิของจิตก็ได้ขณะตัวเองอยู่ในกามภูมินะคะเป็นรูปาวจรภูมิก็ได้นี่ก็ให้เห็นความที่
จิตนั้นวิจิตเราก็จิตฝึกได้แล้วก็การจะบรรลุธรรมเนี่ยต้องบรรลุในภูมิที่มีขันธ์5ก่อนค่ะเวลาจะบรรลุพระโสดาบันนะคะส่วนในชั้นพรหมทีนี้น่าสนใจว่าพรหมเนี่ยทำสมาธิได้แล้วก็ไปเกิดเป็นรูปพรหมอรูปพรหมนะคะจิตอกุศลจิตที่ไม่สามารถเกิดคือไม่เกิดนะคะไม่เกิดในรูปพรหมแล้วก็อรูปพรหมเนี่ยก็คือจะเป็นจิตที่ติดในกามคุณ5 1เป็นโลภะมูลจิตที่ติดในกามคุณ5นะคะกับ2จิตที่เป็นโทสะมูลจิตที่เป็นจิตที่มีความโกรธ2อันเนี้ยค่ะจะไม่เกิดนั่นก็คือเป็นภูมิที่มีความสุขระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ติดในกามคุณ5ค่ะก็เลยขยับขึ้นไปสูงแล้วชาวนะของท่านก็จะไม่เกิดด้วยไม่เกิดโลภะที่ไปติดในกามคุณ5หรือว่าจิตที่มีความโกรธแต่ว่าท่านอยู่ได้ด้วยการวิขัมภนะปหานก็คือการกดข่มแค่ชั่วคราวค่ะนะคะกดข่มแค่ชั่วคราวพืชเชื้อต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยส่วนจิตที่เป็นมิจฉาทิฐิมีได้นะคะอย่างเช่นพรหมบางท่านเนี่ยมีอายุยืนยาวก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อกุศลจิตแม้จะเป็นพรหมเนี่ยก็เกิดได้ค่ะเกิดได้แต่ว่ามีข้อแม้เล็กน้อยอย่างเช่นเนี่ยค่ะโลภะติดในกามคุณไม่เกิดเพราะว่าท่านกดข่มได้ตั้งแต่ก่อนจะไปเกิดเป็นพรหมแล้วนะคะแล้วก็บนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีกามคุณ5เรียกว่าจริงๆก็เป็นของทิพย์อ่ะนะคะเป็นของทิพย์แต่เนื่องจากเป็นรูปพรหมเนี่ยทิพย์ของรูปพรหมถ้าเทียบกับในเทวดาก็อาจจะต่างกันนะคะเพราะเนื่องจากว่าปุตุที่เกิดจากกรรมเนี่ยค่ะทำไมเทวดาถึงวิมานถึงมีความงดงามต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นเจตนากรรมที่ทำแล้วก็กรรมก็เลยจัดสรรให้เวลาไปเกิดเป็นเทวดาก็คือยังเป็นภูมิที่อาจจะทำบุญด้วยสีเสียงกลิ่นรสลักษณะอย่างนี้นะคะกรรมที่ส่งผลก็เลยส่งผลให้มีกามคุณ5ที่วิจิตบรรจงต่างๆแต่ถ้ากรรมที่ไปทำให้เกิดในชั้นพรหมเนี่ยท่านละพวกนี้ไปหมดแล้วอ่ะนะคะเจตนาก็เลยไม่ได้ไปส่งผลให้ท่านไปเจอกามคุณ5อะไรที่ทำให้ติดอีกนะคะอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างพวกเราตอนเนี้ยสมมุติว่ามี PM 2.5 กำลังฟุ้งกระจายอยู่ในประเทศไทยกรุงเทพมั่งทางเหนือบ้างมีไฟป่าบ้างนะคะทำไมเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะกรรมของมนุษย์ที่ยังใช้ชีวิตอยู่ค่ะมันเป็นเจตนากรรมที่เราเคยทำเอาไว้อ่ะก็ส่งผลทำให้เราได้รับอกุศลวิบากทำให้ต้องมาเจออากาศที่ไม่ดีส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะจิตของพวกเรานี่แหละเป็นคนกำหนดนะคะทีนี้ก็เอาหลักพระพุทธศาสนามาอธิบายเพราะฉะนั้นพอเราคิดแบบนี้แล้วเราก็จะอายชั่วกลัวบาปมากขึ้นนะคะแล้วคนที่มีศีลมีธรรมมากหรือว่ามีความสำรวมสังวรระวังแล้วกุศลจิตเกิดเยอะก็จะสามารถอยู่ปนกับสิ่งแวดล้อมที่ดูอันตรายดูไม่ดีแล้วก็อาจจะมีความแบบเหมือนกับว่ามีความปลอดภัยมากหน่อยเมื่อเทียบกับคนที่ยังจิตเป็นอกุศลเยอะอะไรทำนองนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะว่าเราก็จะเริ่มมองเห็นเหมือนกันว่าคนจิตใจดีท่านก็อยู่สบายมากกว่านะคะคนจิตใจไม่ดีแม้กระทั่งจะเป็นอายุน้อยกว่าแต่สุขภาพอาจจะสู้คนอายุมากที่มีจิตเป็นกุศลไม่ได้อะไรแบบนี้มันก็โหเป็นเรื่องกรรมก็วิจิตไปด้วยนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะสาธุครับสาธุครับสรุปข้อ11นะครับคำตอบคือมรรคปัจจุบันเป็นขันธ์5ขันธ์
ป็นธาตุได้12เว้นวิญญาณธาตุ5แล้วก็มโนธาตุนะครับเว้น6ธาตุอายตนะได้ครบนะครับอายตนะได้ครบ12อันนี้คือมรรคปัจจุบันสงเคราะห์ลงขันธาตุอายตนะนั่นคือข้อ17ข้อ18มรรคปัจจนิกธรรมสงเคราะห์ลงขันธาตุอายตนะนะครับต่อเนื่องกันนะครับมรรคขันธาตุอายตนะอะไรบ้างที่เป็นมรรคปัจจนิกธรรมนี่คือคำถามข้อ18ที่ต่อเนื่องจากข้อ16 17นะครับในมรรคปัจจัยก็เรียนเชิญอาสาสมัครครับครับขอตอบครับมรรคปัจจนิกธรรม ก็คืออเหตุกะจิต18เจตสิก12แล้วก็อเหตุกะจิตตชรูป17อเหตุกะปฏิสนธิกรรมชรูป20แล้วก็รูปอีก5หมวดนะครับดังนั้นก็จะเป็นได้ทั้งขันธ์5นะครับก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบนะครับส่วนธาตุ18ก็จะครบเหมือนกันก็มีทั้งที่เป็นภวาล6ก็ครบครับอารมณ์6ก็ครบวิญญาณ6ก็ครบนะครับส่วนอายตนะอายตนะ12ก็ครบเหมือนกันครับเพราะว่ามีภายใน6ภายนอก6ภายใน6ก็จะเป็นในเรื่องของวัตติกากรรมชรูปก็จะมีครบนะครับกรรมชรูปทั้งเป็นภายในครบแล้วก็มีจิตด้วยแล้วก็มีเจตสิกด้วยก็ภายนอกก็ครบแล้วก็มีธรรมายตค่ะสาธุค่ะพิงห้อยปฏิสนธิกรรมชรูปได้ไหมคะทำไมต้องใช้คำว่าประวัติกรรมชรูปคะปฏิสนธิกรรมชรูปก็ได้ครับเป็นอเหตุกะปฏิสนธิกรรมชรูปพอดีตอนถ้าเป็นคนผมนึกถึงตอนคนเนี่ยก็ยังไม่มีอายตนะภายในครบถูกไหมครับถ้าเป็นโอปปาติกะก็จะมีครบแต่ว่าเป็นคนยังไม่มีครบแต่ว่าถ้าเป็นประวัติการเนี่ยจะมีอายตนะภายในครบแน่นอนครับใช่ค่ะแล้วก็โอปปาติกะที่เกิดโดยอเหตุกะปฏิสนธิมีไหมคะโอปปาติกะกำเนิดมีครับก็จะเป็นสัตว์ในอบายครับใช่โดยเฉพาะพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดมาก็คือเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นขันธ์5นั่นเองนะคะซึ่งก็คือมองง่ายๆก็คือพวกอบายภูมิหรือว่าสัตว์ในอบายนะคะคือสัตว์ในอบายเนี่ยก็ของให้เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีมรรคปัจจัยอะไรใดๆเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเหตุประกอบหรือเป็นจิตที่ไม่มีเหตุไม่มีมรรคปัจจัยด้วยนะคะแต่ก็คือขันธ์5เป็นขันธ์5แบบชนิดภูมิที่ต่ำนะคะภูมิที่ต่ำซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมตรงนี้ก็คือเราเป็นสังเวควัตถุด้วยเราจะต้องเพ่งไปเยอะๆว่าเราพ้นจากความเป็นมีชีวิตในความเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมคะเราอยู่ในภูมิมนุษย์ก็ต้องคิดน้อมมาเสมอว่าเราพ้นสภาพความเป็นอย่างนี้หรือยังนะคะพอเราคิดแบบนี้แล้วเราก็จะระมัดระวังเรื่องที่จะไปล่วงอกุศลกรรมบถมากขึ้นก็จะมีกำลังมากขึ้นเพราะว่าหิริตะโกตะปะเนี่ยค่ะต้องถึงความเป็นพละจึงจะมีกำลังในการอายชั่วกลัวบาปแล้วก็ทำให้อธิศีลสิกขาเราอ่ะเจริญขึ้นถ้าความอายชั่วกลัวบาปไม่แรงพอนะคะไม่แรงพอการล่วงศีลก็จะชนะค่ะดังนั้นมันจะเป็นการสู้กันระหว่างความดีกับความไม่ดีที่อยู่ในใจเราทีนี้ความดีอะค่ะความดีเนี่ยเราเกิดขึ้นเองไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะความดีที่จะออกจากวัฏฏทุกข์เนี่ย
ต้องใช้สิ่งที่เป็นพระปริยัติธรรมในการที่จะมอบสิ่งเหล่านั้นน่ะให้กับจิตใจเรานะคะจึงงานฟังธรรมจึงเป็นงานหลักของชีวิตของผู้ที่จะต้องการออกจากวัฏฏะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะสาธุครับสรุปในข้อ18ก็ได้ขันห้าเลยนะครับมรรคปัจจเนกนี้ครบขันห้า18นะครับถ้า18นี่ก็ครบอายตนะก็ครบทั้ง12อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของมรรคปัจจเนกธรรมนะครับสงข้อลงในขันธ์ธาตุอายตนะต่อไปข้อ19นะครับข้อ19ถามว่าในขณะปฏิสนธิกาลและขณะจุติกาลมีมรรคปัจจัยได้หรือไม่เพราะเหตุไรนะครับขณะที่ปฏิสนธิกาลขณะเดียวนั้นนะครับกับขณะที่จุติขณะเดียวนั้นนะมีมรรคปัจจัยได้หรือไม่เพราะเหตุไรนี่คำถามข้อ19ขอเชิญอาสาสมัครครับมีแล้วขอตอบค่ะในขณะปฏิสนธิและขณะจุติกาลมีมรรคปัจจัยได้ค่ะเพราะตัวองค์มรรคปัจจัยคือปัญญาวิตกวิรติ3วิริยะสติเอกคตาแล้วก็ทิฏฐิสามารถเกิดได้กับจิตดวงใดดวงหนึ่งในขณะปฏิสนธิหรือในขณะจุติกาลเว้นนะคะเว้นผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหตุกะสองดวงค่ะสาธุค่ะพี่แต๋วมันก็ปฏิสนธิจิตที่มีเหตุประกอบนะคะจุติจิตก็จะเป็นจิตประเภทเดียวกันหน้าตาเหมือนกันก็คือมีมรรคปัจจัยนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่จะทำให้เราเข้าใจจิตเป็นขณะจิตเลยนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยมี89ดวงแต่ละดวงก็คือไม่เหมือนกันซึ่งผู้ศึกษาก็ต้องทราบนะคะแล้วก็นอกจากจะรู้จิต89ดวงนี้แล้วก็ยังต้องรู้เรื่องของวิถีจิตอีกนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยทำงานอยู่2แบบคือขึ้นสู่วิถีกับจิตที่ไม่ขึ้นสู่วิถีต้องเข้าใจด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าแบ่งจิตออกเป็นภูมินะคะก็ต้องทราบอีกว่าจิต89ดวงดวงไหนเป็นจิตระดับกามาวจรภูมิดวงไหนเป็นรูปาวจรภูมิดวงไหนเป็นอรูปาวจรภูมิแล้วก็ดวงไหนบ้างเป็นโลกุตระภูมินะคะ4ภูมินี้แหละค่ะก็คือเอา89ดวงเนี่ยเอามาเติมให้เต็มก็จะต้องทราบด้วยก็เป็นเรื่องของจิตที่จะต้องเข้าใจนะคะเสร็จแล้วพอเบ็ดเสร็จเราเจริญวิปัสสนาก็คือเราหยิบเฉพาะโลกิยะจิตมากำหนดรู้โดยความเป็นไตรลักษณะค่ะว่าจิตที่เป็นโลกิยะทั้งหมดนั่นเองนะคะเป็นทุกขอริยสัจของพระอริยเจ้าหรือหมายถึงถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของจิตที่เป็นทุกขอริยสัจนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะเป็นพระอริยเจ้าค่ะก็จะมีสองความหมายว่าเป็นทุกขอริยสัจของพระอริยะและเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นพระอริยะถ้าเรากำหนดรู้ทำกิจในโลกิยะธรรมเหล่านี้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะสาธุครับขอสรุปข้อ19ก็คือได้นะครับแต่ได้ไม่ครบเนี่ยครับพี่แต๋วได้ไม่ครบอย่างพวกอกุศลก็ไม่วิรติไม่ครบนะครับวิรติไม่เกิดอกุศลมิจฉาทิฏฐิก็ไม่เกิดในที่จุติปฏิสนธินะครับต้องเป็นวิบากใช่ไหมครับก็คือวิรติเกิดกับโลกุตระวิบากเท่านั้นเป็นโลกิยะวิบากเกิดไม่ได้อาจารย์คะการเกิดมรรคปัจจัยนี้เกิดมรรคองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับมรรคองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แต่ว่าที่พี่แต๋วพูดไป
มันพูดไปหมดใช่ไหมครับใช่รวมหมดแต่ว่าจริงต้องเว้นนะครับขณะที่ปฏิสนธิจุติเนี่ยต้องเว้นกลุ่มเวรติอันนั้นแน่นอนว่าเกิดไม่ได้แล้วก็วิสัยที่สี่ก็เกิดไม่ได้คือได้แต่ไม่ครบนะครับคือมรรคปัจจัยเกิดได้แต่ไม่ครบนี่ขอถามนอกเรื่องนะคะว่าถ้าเป็นเกิดด้วยสันติรณะเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเกิดได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ครับเพราะมิจฉาทิฏฐิเกิดเฉพาะกับทิฏฐิโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตสี่เท่านั้นเพราะขณะจิตอื่นก็ไม่เกิดโดยเฉพาะวิบากนะครับขอบคุณค่ะครับสาธุครับมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมก็เชิญนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเชิญครับค่ะพี่แต๋วอุเบกขาสันติรณะจิตเนี่ยเป็นอเหตุกะจิตด้วยข้อแม้ของเขาอ่ะคือเขาไม่มีเหตุประกอบเพราะฉะนั้นสัตว์ในอบายภูมิที่ไปเกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากในติสนธิจิตนั้นไม่มีเหตุประกอบพอไม่มีเหตุประกอบแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่มีมรรคปัจจัยตามกฎกติกาของมรรคปัจจัยว่าจะต้องเกิดกับสังเหตุกะจิตถูกไหมคะพี่แต๋วคะค่ะใช่ค่ะคุณหมอคะค่ะอันนี้ข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองทิฏฐิเจตสิกเนี่ยค่ะเขาต้องเกิดกับกุศลจิตเท่านั้นซึ่งหากกุศลจิตทำชวนะกิจเท่านั้นไม่ทำปฏิสนธิค่ะโอเคเข้าใจขึ้นนะคะขึ้นค่ะค่ะสาธุค่ะทีนี้ในอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากเนี่ยเขาก็มีวิริยะด้วยแต่ว่าวิริยะเจตสิกหรือเอกคตาเจตสิกก็ไม่เป็นมรรคปัจจัยด้วยกฎข้อแม้ว่าไม่มีเหตุประกอบในอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากเพราะเขาเป็นอเหตุกะจิตเป็นสมาชิกของอเหตุกะจิต18ดวง1ดวงก็คืออุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากซึ่งเป็นจิตดวงเดียวเลยนะคะที่ทำปฏิสนธิกิจสำหรับอบายภูมิทั้ง4อบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีจำนวนนับไม่ถ้วนเลยในแสนโกฏจักรวาลเนี่ยค่ะแต่เขาเกิดด้วยจิตประเภทเดียวกันคืออุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากจิตเป็นจิตชาติวิบากที่เกิดจากผลของอกุศลกรรมที่ล่วงกรรมบถอกุศลกรรมที่ล่วงกรรมบถกรรมบถมี10ข้อล่วงข้อใดข้อหนึ่งถ้ากรรมนั้นส่งผลเนี่ยก็ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4นี่แหละค่ะแต่ว่าขณะที่ไปเกิดเนี่ยจะไปเกิดด้วยจิตที่เรียกว่าอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากต้องพูดเพื่อให้ท่านที่ยังไม่คุ้นหูนะคะฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะรู้พระธรรมมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะต่อจิ๊กซอว์ภาพพระพุทธศาสนาทั้ง3คัมภีร์เลยทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนะคะต้องเข้าใจทั้งหมดเลยค่ะจึงจะเรียกว่าทำคันธธุระได้สมบูรณ์บริบูรณ์นะคะแล้วก็เนื้อหาก็คือเยอะมากต้องขยันอ่านเองแล้วก็ฟังคนที่อธิบายให้เราเข้าใจได้อย่างถูกต้องผู้ที่ยึดคัมภีร์เป็นหลักแบบนี้นะคะแล้วก็ใครไม่ยึดคัมภีร์เราต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาชาวนะไปเปลืองไปฟังเขาอะไรแบบนี้ก็จะเป็นอย่างที่คุณลุงพูดในคลิปนะคะว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือคนที่ไม่รู้พระธรรมคำสอนเนี่ยค่ะเราก็จะติดนิสัยของเขาอะมาจะต้องติดแน่นอนถ้าเราอยู่ใกล้คนที่เป็นแบบไหนนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามเราก็เปลี่ยนตัวเองค่ะผันตัวเองมาคบกับพระธรรมและวินัยก็คือเหมือนกับเราก็อยู่ใกล้ชิดกับพระธรรมวินัยเราก็ต้องติดนิสัยแน่นอนค่ะไม่มากก็น้อยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราก็ต้องขยัน
แล้วก็ให้ความสำคัญตั้งใจนะคะตื่นตัวสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องอาหารก็ทรงสอนว่าอย่ากินเยอะเกินไปอย่าอิ่มเกินไปกินอาหารที่มีประโยชน์ที่เป็นสัปปายะเลือกสถานที่ที่สัปปายะนะคะไม่อยู่ใกล้ที่ที่มีเสียงดังเกินไปเพราะว่ากุศลจะเกิดแทนกุศลซึ่งก็ใช้ปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะในคัมภีร์ก็จะสอนเราไว้หมดแล้วล่ะตอนเรียนแรกๆ ก็อาจจะมึนไปหมดเลยรับข้อมูลไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆ ค่ะค่อยๆพินิจพิจารณาเก็บซับไปทุกวันทุกวันนะคะแต่อย่าช้ามากนะคะอย่าช้ามากเพราะว่าถ้าเกิดเราตายไปก่อนเนี่ยก็คือเป็นอันจบเลยนะคะแล้วเกิดใหม่ก็เสี่ยงที่จะไปอบายภูมิมากกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็คือคุณพีก็จะเตือนเราไว้ตลอดเวลาเชิญอาจารย์มาเชิญต่อครับสาธุครับแค่นิดหนึ่งวิริยะนะครับจิตที่ไม่ประกอบด้วยวิริยะเรียกว่าอวิริยะจิตจะมี16ดวงก็คืออายตุกะจิต16นะครับเว้นมโนทวารวชนะกับอาศิตปาทาเท่านั้นนะครับที่ไม่มีที่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเอตุกะ18มีวิริยะเกิดแค่2จิต19ก็ไม่มีวิริยะแค่16นะครับอันนี้ในภาษาอวิธรรมทั่วไปเรียกว่าอวิริยะจิต16นะครับครูค่ะขออภัยเมื่อกี้หนูพูดผิดไปก็คือวิริยะไม่มีในอุเบกขาสันติระนะอกุศลวิบากนะคะคุณค่ะอาจารย์ไปเชิญสวัสดีเชิญอาจารย์ต่อค่ะอันนี้ข้อ89ข้อตกลงก็ได้คำตอบแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวที่จุติก็มีมรรคปัจจัยเกิดได้นะครับแต่เว้นบางประเภทต่อไปข้อ20นะครับถามว่าจิตดวงใดมีมรรคปัจจัยครบทั้งหมดเพราะเหตุไรจิตดวงใดมีมรรคปัจจัยครบทั้งหมดเพราะเหตุไรครับครบทั้งหมดหมายถึงทั้ง9นะครับมีเชิญนักศึกษาสมัครครับยี่สิบเชิญครับหนึ่งน้อยครับจิตที่มีมรรคปัจจัยครบทั้ง9องค์เนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่ามรรคปัจจัยเนี่ยจะมีทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็ฝ่ายอกุศลครับเวลาจิตเกิดเนี่ยจะต้องเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเท่านั้นครับจะมีทั้งเจตสิกทั้งกุศลและอกุศลปนกันไม่ได้ครับค่ะสาธุค่ะก็ตัวชัดๆก็คือตัวทิฏฐิเจตสิกเนี่ยค่ะก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะคะซึ่งจะต้องเกิดกับโลภะมูลจิตทิฏฐิขตสัมปยุต4ดวงจะไม่เกิดกับจิตที่มีปัญญาประกอบนะคะถ้าเป็นองค์มรรคที่เป็นข้อปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวบอกถึงเป็นโสภณจิตเป็นจิตดีงามนะคะซึ่งก็จะไม่มีอกุศลเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งเข้ามาเจือปนเลยเพราะฉะนั้นมรรคทั้ง9องค์จึงไม่สามารถที่จะเกิดพร้อมกันได้นะคะแต่เรื่องของมรรคปัจจัยเนี่ยค่ะก็จะอมความถึงอริยมรรคมีองค์8เอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด8องค์นะคะแล้วก็แต่ละองค์เนี่ยมีความสำคัญด้วยและต้องประชุมพร้อมกันด้วยในขณะบรรลุธรรมก็จึงทรงเอามาเน้นสอนนะคะว่ามรรคปัจจัยเนี่ยมีความสำคัญแต่ทีนี้พอเรื่องของมรรคปัจจัยเนี่ยเป็นการพูดถึงมรรคก็คือปัจจัยก็คือมรรคคือทางก็จะทรงสอนเรื่องทางไปอบายด้วยทางไปอบายทางไปสุคติแล้วก็ทางไปพระนิพพานจึงจะต้องมีทางที่สิ่งเป็นทางที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนว่าเราต้องปิดประตูอบายก่อนนะคะปิดประตูทุคติก่อนซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านจะพูดอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าความฉลาดของท่านนะคะท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันคือประตูเดียวกันนะคือพอเปิดด้านหนึ่งอ่ะอีกด้านหนึ่งจะปิดพอปิดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเปิดทำไมพระอาจารย์พูดอย่างนั้นนะคะ
พราะว่าชวนะของเราเนี่ยมีอยู่สองชาติค่ะคือบุญบ้างแล้วก็บาปบ้างถ้าเราทำบาปนั่นก็คือมันไม่มีบุญแล้วนะคะเวลาทำบาปก็คือเป็นการเปิดประตูทุกขตินั่นเองค่ะซึ่งอกุศลจิตแม้ไม่ล่วงอกุศลกรรมบถนะคะแต่มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะต้องทำให้ล่วงกรรมบถแน่นอนเลยค่ะเพราะเขาเกิดจากความคิดเล็กๆน้อยๆก่อนที่เป็นอกุศลมันก็จะเพิ่มขุมพลังนะคะทำให้ในที่สุดเราก็ล้นออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจที่จะต้องล่วงกรรมบถหรือการล่วงศีลนั่นเองนะคะยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุนะคะเป็นพระอาจารย์เป็นพระคุณเจ้าเนี่ยศีลก็จะเยอะมากเลยนะคะศีลเยอะมากกว่าคารวาสมากเลยเพราะฉะนั้นในแง่ของเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยก็พระผู้มีพระภาคก็จะทรงสอนว่าให้ทำบุญกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นผู้มีศีลแล้วเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนานะคะแต่ถ้าเกิดในแง่ของการล่วงศีลหรือว่าการเรียกว่าจะต้องรักษาเนี่ยค่ะก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าคารวาสมากเลยเพราะว่าศีลมีหลายข้อมากนะคะอันนี้ก็เป็นคำสอนที่แสดงเอาไว้ในคัมภีร์แล้วก็เป็นความจริงอย่างนั้นด้วยเพราะว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้คือทรงไม่ได้ปลุกเสกหรือเนรมิตอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมแต่เป็นความจริงที่ทรงเห็นแล้วก็ทรงทราบจึงทรงแสดงให้ฟังนะคะถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมเนี่ยโลกก็จะไม่รู้จักเลยบุญบาปอะไรก็ไม่รู้จักกุศลอกุศลไม่รู้นะคะแล้วก็การทำผิดต่อพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรคะเราจะต้องทำตัวยังไงจึงจะไม่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยค่ะดังนั้นในคัมภีร์ก็จะมีว่ายุคนึงสมัยนึงเนี่ยไม่มีพระพุทธศาสนานะคะมนุษย์เองก็จะเหมือนแบบสมสู่กันในครอบครัวอะไรแบบนี้ไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วนะคะก็มีในคัมภีร์ก็มีบอกไว้ว่าช่วงที่โลกมืดจากพระพุทธศาสนาสัตว์โลกก็จะทำอกุศลกรรมกันเยอะแยะมากมายงั้นพวกเราก็มุทิตากับตัวเองได้ว่าเราได้เจอคำสอนที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะคะเราก็ปลื้มปิติยินดีมุทิตากับตัวเองได้ซึ่งเป็นการเจริญพรหมวิหารที่จะต้องทำทุกวันด้วยเช่นกันนะคะเราก็ต้องหาสิ่งที่เราจะคิดให้เป็นกุศลให้ได้ในอารมณ์ต่างๆซึ่งพอฟังพระอาจารย์สมบัติเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลค่ะได้วิธีคิดว่าเราจะคิดยังไงให้ใจเราเป็นบุญแล้วพระอาจารย์ก็จะพูดแต่เรื่องที่จะให้เราเข้าไปหาอริยสัจ4ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เชิญอาจารย์เชิญต่อค่ะหนูแบ่งปันเท่านี้ครับสาธุครับสรุปข้อ20ก็ถามว่าจิตดวงใดมีมรรคปัจจัยครบทั้งหมดก็ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าในมรรคปัจจัยมีทั้งสัมมามรรคและมิจฉามรรคสัมมามรรคและมิจฉามรรคจะไม่เกิดพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครบทั้ง9ไม่มีแต่ครบ8มีอยู่นะครับคือโลกุตตระมรรคนะครับโลกุตตระจิตแล้วก็วิบากเป็นโลกุตตระผลนั่นนะครับนี่คือข้อ20ต่อไปข้อ21นะครับถามว่าจิตดวงใดที่เอกคตาเจตสิกไม่เป็นมรรคปัจจัยเพราะเหตุไรกับเนื่องจากเอกคตาเนี่ยเกิดกับจิตทุกดวงนะครับอาจารย์ท่านก็ถามว่าจิตดวงใดที่เอกคตาเจตสิกไม่เป็นมรรคปัจจัยเพราะเหตุไรนี่ครับข้อ20ขอเชิญอาสาสมัครครับค่ะขอตอบค่ะจิตที่เอกคตาไม่เป็นมรรคปัจจัยคืออเหตุกะจิต18ค่ะเพราะว่าอเหตุกะไม่เป็นมรรคปัจจัยแล้วก็มีอีกดวงหนึ่งคือโมหะครับโมหะวิจิกิจฉาค่ะเพราะว่าในวิจิกิจฉาจะไม่มีอธิโมกข์ประกอบก็เลยไม่ถึงความเป็นมรรคปัจจัยค่ะ
ค่ะสาธุค่ะพี่แต๋วไม่ถึงความเป็นมรรคแล้วก็ไม่ถึงความเป็นอะไรอีก2อย่างมั้ยคะมีอีก2มั้ยคะไม่ถึงความเป็นมรรคอินทรีย์และพละค่ะถูกค่ะตรงจุดโมหะมูลจิตอุดวิจิกิจฉาสัมปยุตก็เป็นความพิเศษที่จะต้องจำนะคะแต่ระหว่าง2ดวงนี้นะคะระหว่างโมหะวิจิกิจฉากับโมหะอุทธัจจะเนี่ยเรียนถามพี่แต๋วว่าดวงไหนคะที่ไม่นำปฏิสนธิค่ะโมหะอุทธัจจะค่ะเพราะว่าจิตอ่อนจิตไม่อยู่นิ่งอะค่ะไม่อยู่นิ่งค่ะหนูจะใช้หลักการจำอย่างนี้นะคะว่าโมหะวิจิกิจฉาเนี่ยมันมีวิจิกิจฉาเจตสิกประกอบใช่ไหมคะก็ตัววิจิกิจฉาเนี่ยเป็นกิเลสตัวแรกที่จะต้องดับกิเลสที่จะต้องดับที่จะทำให้โสดาปัตติมรรคในการประหารกิเลสเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือประหารวิจิกิจฉาค่ะดังนั้นตัววิจิกิจฉาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดใครมีหรือมีในจิตเนี่ยมันก็คือเลยนำปฏิสนธิได้อันนี้วิธีการจำของหนูนะคะจำแบบโยงแบบเหตุเป็นเหตุผลน่ะว่าเขามีน้ำหนักในการที่ว่าเราเป็นกิเลสที่เป็นตัวอันตรายถ้าดับได้ก็คือถึงความเป็นพระโสดาบันนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความลังเลสงสัยและอารมณ์ที่เขาสงสัยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในสิกขา3สงสัยในสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งความสงสัยเนี่ยมันก็เป็นอกุศลจิตรุนแรงแล้วก็ปรามาสพระรัตนตรัยด้วยดูหมิ่นพระรัตนตรัยนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นอริยุปวาทะทำนองอย่างนั้นเลยนะคะก็เป็นของที่อันตรายวิธีการจำของหนูนะคะอันเนี้ยอันหนึ่งส่วนโมหะอุทธัจจะนะคะโมหะอุทธัจจะเนี่ยก็จะมีโมหะอุทธัจจะอหิริกะอโนตตัปปะที่อยู่ในจิตของเขาแล้วก็โมจตุกะ4ตัวนี้นะคะมีในอกุศลจิตทั้ง12ดวงเลยค่ะนี่ก็คือจะเหมือนไฮไลท์ให้ดูว่าตัวโมหะอุทธัจจะเนี่ยเขาก็จะมีอหิริกะอโนตตัปปะด้วยคือจิตของเขาเพียวๆเนี่ยก็จะมี4ตัวนี้อยู่แล้วมีเจตสิก4ตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะเพิ่มเติมก็คือ4ตัวนี้นะคะโมหะเจตสิกหรืออวิชชาเนี่ยบวกกับความฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะเจตสิกบวกกับความไม่อายชั่วไม่กลัวบาปคืออหิริกะเจตสิกอโนตตัปปะเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกคู่นะคะที่ต้องไปด้วยกันเขา4ตัวนี้เรียกว่าโมจตุกะเจตสิกต้องเกิดกับอกุศลจิตทุกดวงคืออกุศลจิตจะมี12ดวงจะเป็นไปในเรื่องของว่าเวลาเราโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างเนี่ยค่ะพูดออกมาด้วยความโลภโกรธหลงทำออกมาด้วยความโลภโกรธหลงก็เป็นอกุศลจิตทั้งหมดซึ่งพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องไม่ให้เกิดนะคะระวังไม่ให้เกิดแล้วถ้าเกิดแล้วเนี่ยให้รีบดับมันให้เร็วที่สุดเพราะว่ามีแต่โทษมีแต่ให้ความทุกข์เป็นกำไรอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็เป็นทางไปสู่ทุกขติด้วยปัญญาก็ต้องเข้าใจประตูภายในค่ะซึ่งก็เหมือนเป็นความรู้ขั้นแรกๆเลยนะคะว่าเราต้องเรียนรู้จิตที่เป็นบาปก่อนว่า12ดวงนี้คือหน้าตายังไงมาในรูปแบบไหนแล้วมีลักษณะอย่างไรเวลามีแล้วทำให้พูดอะไรออกมาก็จะเป็นคำพูดที่ผิดไปหมดเลยด้วยนะคะมันจะโยงใยกันไปหมดเลยแต่เบื้องต้นก็คือให้รู้จักสภาพจิตตามที่ทรงสอนว่าจิต12ดวงประเภทนี้เป็นอกุศลซึ่งพวกเรามีครบหมดอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนฟังพระธรรมก็มีค่ะมันต้องเกิดมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าการฟังพระธรรมจะทำให้เรารู้จักรู้ตัวเร็วขึ้นแล้วก็รีบคว้ากรรมฐานหรือว่ารีบเปลี่ยนจิตเปลี่ยนอารมณ์ต่างๆจะ
ปลี่ยนยังไงก็รีบเปลี่ยนนะคะอันนี้แหละค่ะคือการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนในชีวิตประจำวันค่ะตรงนี้ก็เท่าที่ตัวเองสังเกตดูนะคะว่ากว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยบุคคลเหล่านี้นะคะต้องเริ่มจากการเคารพคัมภีร์ก่อนแล้วก็สั่งสมสุตตะฟังพระธรรมนะคะซึ่งก็มีจำนวนน้อยกว่าคนที่ไม่เอาพระไตรปิฎกดังนั้นการปฏิบัติธรรมเยอะแยะทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยก็ไปดูกันละกันนะคะว่ามันไม่รู้จักเลยว่ากุศลจิต12ดวงกำลังเกิดขึ้นแล้วอ่ะดวงใดดวงหนึ่งกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะเขาจะไม่รู้จักเลยค่ะพอไม่รู้จักเสร็จก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นสะสมกุศลจิต12เนี่ยให้เกิดขึ้นได้อีกอย่างง่ายดายเร็วขึ้นมีกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะออกจากความทุกข์ไม่ได้เลยค่ะประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าก็ไม่มีนะคะแล้วประโยชน์อย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงค่ะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดใครเริ่มได้เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ตั้งอกตั้งใจนะคะก็เรียนรู้เรื่องเข้าใจได้พูดคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้ตามทันกันได้หรือว่าอาจจะแซงเลยก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนก็สะสมมาถูกทางแล้วก็สะสมมาเยอะด้วยเพียงแต่อกุศลกรรมเนี่ยมันยังบดบังอยู่กุศลยังไม่ให้ผลก็เลยยังไม่เจอพระธรรมแต่พอมาเจอแล้วเขาก็เหมือนรื้อฟื้นความหลังได้นะคะก็จะเรียนอย่างรวดเร็วเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะเชิญอาจารย์ต่อค่ะสาธุครับครับสรุปข้อ21ก็มีจิต19ดวงนะครับที่มีเอกคตาเกิดตรุ่มด้วยแต่ไม่เป็นมรรคปัจจัยก็คือเหตุกับจิต18แล้วก็โมหะวิจิกิจฉานะครับต่อไปข้อสุดท้าย22นะครับข้อ22ข้อสุดท้ายถามว่าปัจจัยอะไรที่ในสหชาตชาติที่ไม่เป็นสภาครับกับมรรคปัจจัยเพราะเหตุไรในเนื่องจากปัจจัยนี้เป็นสหชาตชาตินะครับมรรคปัจจัยเนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าปัจจัยอะไรในสหชาตชาติไม่เป็นสภาคักมรรคปัจจัยเพราะเหตุไรอันนี้ก็สุดท้ายนะครับบริชนนะสัสมัครครับครับขอตอบครับสหชาตชาติมีทั้งหมด15ปัจจัยนะครับมรรคปัจจัยจะสภาคะกับปัจจัยทั้งหมด12ปัจจัยดังนั้นก็คือเว้น3ปัจจัยที่ไม่สภาคะนะครับก็จะเป็นอาหารและปัจจัยเพราะว่าตัวองค์ธรรมของอาหาร4ก็จะไม่ซ้ำกับองค์ธรรมขององค์ธรรมองค์มรรค9นะครับไม่มีซ้ำกันนะแล้วก็ตัวมรรคปัจจัยองค์ธรรมจะเป็นเจตนาเจตสิกก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวมรรคเก้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือมรรคปัจจัยก็คือตัวเองครับที่ไม่สภาคะครับทั้งหมดก็เว้นสุดปัจจัยครับค่ะสาธุค่ะส่วนอินทรียปัจจัยเนี่ยสภาคะคือตัวมีปัญญินทรีย์มีวิริยินทรีย์นะคะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าในจิตที่มีเหตุประกอบเรียนถามพี่หิงห้อยค่ะว่าอาหารและปัจจัยในสหชาตชาติเนี่ยเป็นอาหารทั้ง4เลยหรือเปล่าคะครับเป็นอาหารทั้ง4เลยครับเป็นอาหารทั้ง4เลยรูปด้วยเหรอคะพี่หิงห้อยครับก็มีรูปอาหาร1แล้วก็นามอาหาร3ลองอธิบายหน่อยค่ะว่ารูปอาหารปัจจัยเนี่ยเขาเป็นสหชาตชาติยังไงคะอ๋อครับถ้าสมมุติว่าสหชาตชาติก็จะมีแค่นามอาหาร3ก็รูปอาหารเนี่ยจะไม่ใช่สหชาตชาติครับจะเป็นรูปอาหารชาติครับสาธุค่ะก็คือตรงนี้ก็คือรูปอาหารปัจจัยเนี่ยนะคะตัวรูปคือโอชารูปเนี่ยคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าคือ
กับพลีกาลาหารคืออาหารภายคือโอชาที่เราต้องรับประทานเข้าไปจากอาหารภายนอกพอเข้าไปแล้วก็จะไปทำให้เกิดกลุ่มรูปใหม่คือปัจจุบันก็คือเป็นกลุ่มรูปใหม่แต่จะต้องเกิดจากโอชานะคะที่กินเข้าไปเพราะฉะนั้นโอชาที่กินเข้าไปเนี่ยจะต้องแตกตัวเขาบอกพระอาจารย์ก็จะใช้คำว่าแตกตัวทั้งหมดประมาณ7ทอดนะคะคือหมายความว่าพอกินมื้อสุดท้ายไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ7วันพอวันที่8ที่9ก็อาจจะเสียชีวิตได้อย่างนี้นะคะดังนั้นปัจจัยกับปัจจยุบันเขาไม่ได้เกิดพร้อมค่ะคือปัจจัยเนี่ยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องไปผ่านกระบวนการย่อยนู่นนี่นั่นกว่าจะเป็นปัจจยุบันก็คือโอชารูปก็ได้แก่รูปที่มีดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาก็เป็นกลุ่มรูปใหม่นะคะจึงไม่ได้เป็นสหชาตชาติดังนั้นเมื่อกี้ที่พูดถึงสหชาตาหารนะคะก็จะได้แก่ผัสสะเจตนาแล้วก็จิตค่ะที่เป็นอาหารปัจจัยที่เป็นนามอาหาร3นะคะผัสสะก็คือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นผัสสาหารเจตนาก็คือมโนสันเจตนาหารแล้วก็จิตก็คือเป็นวิญญาณอาหารซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงบอกว่าเนี่ยแหละพวกนี้ก็เป็นอาหารปัจจัยนะคะที่จะทำให้จิตเจตสิกที่เกิดร่วมกับเขาเนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ยเกิดพร้อมกับเขาได้นะคะขอทุกค่ะพี่หญิงห้อยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับค่ะสาธุค่ะมีท่านใดอยากจะสนทนาสอบถามอะไรไหมคะเชิญพี่แต๋วค่ะอยากขอสอบถามคุณห้อยอะค่ะว่าจากที่คุณห้อยให้เรื่องปัจจัยที่เกิดกับจักขุวิญญาณนะคะที่การเกิดการมองเห็นครั้งหนึ่งเกิดปัจจัยได้ถึง70ปัจจัยแต่เนี้ยมันจะมีอยู่ตรงจุดหนึ่งคืออวิชชาตัณหาอุปทานเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยปกตูปนิสยปัจจัย3 ปัจจัยแต่ไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าจำได้ว่าจำตัวเองจำไว้แค่2ปัจจัยเองอะค่ะคุณน้อยครับจำไว้แค่2ปัจจัยนี้คือปัจจัยอะไรกับปัจจัยอะไรครับแต่ยังไม่ได้เปิดไมค์หรือเปล่าครับเดี๋ยวช่วยมีนิสกะปกตูปนิสยปัจจัยแล้วก็สุทธาปกตูปนิสยปัจจัยค่ะที่เจ้าจำได้นะคะครับอันนั้นจะเป็นประเภทของปกตูปนิสยปัจจัยใช่ไหมครับแต่อันนี้หมายถึงไม่ใช่ประเภทนะครับแต่ว่าเป็นปัจจัยอะครับเป็นองค์ธรรมอะครับก็ที่ผมถ่ายให้ไปก็รู้สึกจะเป็นกระตูทั้งหมด4ปัจจัยใช่ไหมครับก็จะมีแสงสว่างอวิชชาตัณหาแล้วก็อุปทานใช่ไหมครับใช่คืออย่างนี้ค่ะพี่แต๋วเขานับว่าอวิชชาเนี่ยก็คือเป็นปกตูอนิสยปัจจัย1องค์ธรรมนะคะปัญหาก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยกรรมก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยค่ะอวิชชามีอวิชชาตัณหาอุปาทานใช่ไหมคะพี่แต๋ว3ตัวใช่ค่ะอวิชชาตัณหาอุปาทานค่ะโอ้ลึกซึ้งมากเลยใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะโยงไปในเรื่องของอุทยพยายานนะคะเพราะอวิชชาเกิดตัณหาเกิดเนี่ยค่ะสองตัวเนี้ยจะอยู่ในอุทยพยายานจักขุวิญญาณจึงเกิดก็เลยอวิชชากับตัณหาเนี่ยก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยแล้วก็พอตัณหาหลังๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นอุปาทานค่ะซึ่งตัวอุปาทานเนี่ย
ทั้งอวิชชาทั้งตัณหาอุปาทานจะไปปรากฏในปฏิจจสมุปบาทด้วยคืออวิชชาเนี่ยเป็นตัวที่1เลยตัวแรกเป็นองค์ที่1นะคะตัณหาอุปาทานจะอยู่ตรงองค์กลางๆก็เป็นปัจจัยให้อุปัตติภพเกิดขึ้นก็คือตรงอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพภพตรงนั้นเนี่ยจะมีทั้งกรรมภพแล้วก็อุปัตติภพตัวอุปัตติภพนี่แหละก็คือการเกิดขึ้นของจิตชาติวิบากคือทั้งปฏิสนธิจิตทั้งจักขุวิญญาณจิตดังนั้นตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เป็นปกตูปนิสัยปัจจัยต่อจักขุวิญญาณได้โดยในยะของทั้งปฏิจจสมุปบาททั้งอุทยพยายานค่ะหรือว่าเราจะมองในแง่ของปัจจัย24ก็ได้ปัจจัย24แต่ว่าจะต้องมีคนแบบเหมือนควงแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งนิดนึงแต่ถ้าเราจะเอาแบบมีพยัญชนะหลักฐานน่ะว่าเขาเป็นปัจจัยตอนไหนหรอก็คืออยู่ในปฏิจจสมุปบาทกับอยู่ในอุทยพยายานก็คือวิปัสสนาญาณที่4ซึ่งพระธรรมคำสอนเนี่ยท่านก็จะทบทวนให้เราอย่างเช่นเรากำลังหาเรื่องของปัจจัยของจักขุวิญญาณ1ดวงเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างถ้าคนมีปัญญาก็เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจอุทยพยายานก็เชื่อมโยงมาได้ดึงมาได้หมดเลยองค์ธรรมอะไรเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยจะมีมากกว่านี้ก็ได้สำหรับคนมีปัญญามากนะคะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะก็ดีแล้วค่ะที่พี่แต๋วไม่เข้าใจแล้วไม่ปล่อยผ่านเชิญพี่หิงห้อยค่ะครับที่พี่แต๋วบอกว่ามันจะมีปกตูมันจะมีสุทัปปกตูนิสยปัจจัยใช่ไหมครับหน้า73แล้วก็มีนิสกะปกตูนิสยนานาคณิกะกรรมชาติใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเป็นแสงสว่างก็จะเป็นสุทัปปกตูทั้ง4ผมเข้าใจว่าทั้ง4อันนะครับทั้งแสงสว่างอวิชชาตัณหาแล้วก็อุปาทานจะเป็นสุทัปปกตูนิสยชาตินะครับส่วนที่เป็นนิสกะเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมก็คือเจตนาในนี้จะเป็นถ้าสมมุติว่าดูในรูปเนี่ยไม่รู้ว่าพี่แต๋วเปิดรูปดูหรือเปล่าถ้าเป็นนิสกะปกตูเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของอดีตกรรมครับมันจะมีอีกฝั่งนึงเพราะนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนิสกะปกตูนะครับว่าสี่ปัจจัยแสงสว่างอวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสุทัปปกตูผมเข้าใจอย่างนี้นะค่ะสาธุค่ะก็ปิดการสนทนาธรรมสำหรับวันนี้นะคะนิมนต์พระอาจารย์นำแผ่เมตตาที่ส่วนกุศลค่ะสาธุอนุโมทนาทุกคนก็จะได้แผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตว์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยปัพยาปัสสาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกโทษเวรภัยทั้งสิ้นนะข้าพระเจ้าขอทั้งจิตอุทิศบุญบุญกุศลที่ทำแล้วในวันนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงตามารดาครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทวันคนที่รักและชังแต่ครั้งไหนมีส่วนได้ในกุศลบุญของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้บุญกุศลผลนี้เถิดต่อไปเถิดพระธรรมคำสอนของยังหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโตธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ
สวังคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาทิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุนะสาธุสาธุค่ะขอบพระคุณคุณหมอขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญค่ะสาธุค่ะตามสาธุค่ะ